กลายมาเป็นเรื่องราวที่ทำเอาหลายๆคนกำลังจับตามองสำหรับความรักความสัมพันธ์ของอาไทยกลมกริกและก็น้ำเพชรอิสรีที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ได้อัมโฟโร่ไอจีกันและกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมในไอจีของฝ่ายผู้หญิงก็ได้ลบรูปคู่หายเกลี้ยงแต่ฝ่ายชายก็ยังคงอยู่แต่บางรูปก็เลยทำเอาหลายๆคนต่างก็จับตามองทั้งคู่เลิกรากันแล้วหรือเปล่าซึ่งล่าสุดอาทายก็ได้ออกมาประกาศว่าได้เลิกรากับสาวน้ำเพชรแล้วโดยที่เผยว่าสวัสดีครับพี่ๆทุกคนวันนี้ผมจะมาแจ้งว่าผมกับน้ำเพชรเราได้เลิกกันแล้วนะครับสาเหตุมาจากความคิดการใช้ชีวิตของเราไม่ค่อยตรงกันครับก็เลยทำให้เราไม่สามารถเดินด้วยกันไปต่อได้ส่วนคอมเมนต์ที่บอกว่าผู้หญิงคบผมเพราะว่าเงินอยากจะบอกว่าไม่จริงครับน้ำเพชรเขาก็รวยกว่าผมเขาไม่จำเป็นที่จะต้องคบผมเพราะเงินที่บอกว่าเขาคบกับผมเพราะว่ากระแสไม่จริงครับเขามีชื่อเสียงจากตัวของเขาอยู่แล้วครับที่บอกว่าเขามีเง่าเอาแต่ใจไม่มีเหตุผลไม่จริงนะครับเขาเป็นคนที่มีความคิดที่โตเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นคนมีเหตุผลไม่อย่างนั้นเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ได้หรอกนะครับผมก็ต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับขอโทษน้ำเพชรขอโทษครอบครัวน้ำเพชรขอโทษพี่ๆน้ำเพชรทุกท่านขอโทษที่ทำให้เขาต้องเสียใจสุดท้ายนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราสองคนก็มีหน้าที่ก็คือมอบความสุขให้กับทุกๆคนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตามฟังให้เป็นกำลังใจเราสองคนด้วยนะครับ